ทศไทยเราอยู่ในสังคมผู้สูงอายุแล้วก็อีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยมากถึง 20% ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เราจะดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโรงพยาบาลราชวิภัทรจึงได้จัดทำโครงการสุขใจสูงวัยประคับประคองเป้าหมายก็คือการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสังเกตว่าผู้สูงอายุที่มาโรงพยาบาลเนี่ย1คนที่เข้ามาในโรงพยาบาลไม่ใช่มาด้วยโรคเดียวมาด้วยหลายโรคพอผู้สูงอายุมาที่โรงพยาบาลก็จะใช้เวลานานเพราะว่าต้องไปหลายคลินิกเราจึงได้จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพซึ่งในส่วนของการดำเนินการตรงนี้เราก็มีมาตรฐานนะคะในภาพรวมของสำนักการแพทย์เรามีการประเมินมาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สามารถผ่านการประเมินในระดับดีเด่นติดต่อกันเป็นเวลา5ปีวันสต็อปเซอร์วิสตรงนี้ก็คือเราจะรวมบุคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลผู้สูงอายุในหลายแผนกด้วยกันเรายังพบว่าผู้สูงอายุส่วนนึงเมื่อมีโรคเรื้อรังนานๆก็มีโอกาสที่จะต้องเข้ามานอนในโรงพยาบาลหลายๆครั้งเราพบว่าเมื่อให้การดูแลรักษาแล้วเนี่ยอาจจะต้องนอนที่โรงพยาบาลมากกว่าผู้ป่วยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวบางครั้งแพทย์อาจจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคนไข้ก็ยังไม่พร้อมเพราะว่ายังไม่กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเราจึงคิดว่าเราควรจะมีหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะจึงถือกำเนิดในส่วนของหอผู้ป่วยชีวาภิบาลตอนนี้เรามีจำนวนเตียงอยู่ประมาณ12เตียงก็จะเป็นการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุแล้วก็ที่สำคัญเราก็จะให้ผู้ดูแลได้อยู่กับผู้สูงอายุด้วยซึ่งผู้ดูแลทางทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพก็จะสอนวิธีการที่จะดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้ดูแลสามารถกลับไปดูแลผู้สูงอายุเมื่ออยู่ที่บ้านได้มีผู้สูงอายุกลุ่มนึงซึ่งเป็นโรคเรื้อรังอาจจะรักษาไม่หายหรือบางคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเราก็ถือว่าหอผู้ป่วยชีวาภิบาลเนี่ยเป็นหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายโดยกระบวนการเราก็จะมีการประชุมระหว่างญาติผู้ป่วยกับทีมที่ดูแลรักษาเพื่อวางแผนในการรักษาหลายๆคนที่คิดว่าเป็นผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยเราจะมีการดำเนินการที่เราเรียกว่าการทำพินัยกรรมชีวิตซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทางทีมนะคะได้ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มนี้แล้วก็จะเป็นการตัดสินใจโดยผู้ป่วยโดยญาติผู้ป่วยทุกคนที่มาร่วมประชุมกันว่าเราจะวางแผนให้กับผู้สูงอายุญาติผู้ใหญ่ของเราคนนี้ยังไงเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ยังสามารถอยู่กับโรคของเขาได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เขาได้เลือกในทางเลือกของเขาเองในส่วนของการดูแลผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยอันนึงเลยก็คือการที่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเราถือว่าเรารู้จักกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วเมื่อคนไข้กลับบ้านไปเนี่ยเราจะต้องมีช่องทางที่เราจะติดต่อกันได้นอกจากนี้เราจะเปิดช่องทางให้ผู้สูงอายุและญาติสามารถโทรเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่พยาบาลได้ตลอด24ชั่วโมงโดยผ่านวิดีโอคอลเซ็นเตอร์อีกอย่างนึงในการดูแลผู้สูงอายุก็คือหุ่นยนต์มินิดินสอหุ่นยนต์มินิดินสอเนี่ยจะมีกล้องซึ่งสามารถจับภาพผู้สูงอายุของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถจะถ่ายทอดภาพอันนี้ไปยังญาติคุณหมอคุณพยาบาลซึ่งสามารถลิงก์กับโทรศัพท์มือถือได้และเรายังมีปุ่ม Emergency Call ซึ่งผู้สูงอายุสามารถกดแล้วจะไปดังที่โทรศัพท์ของคุณหมอคุณพยาบาลและญาติทันทีพร้อมกันอีกหนึ่งหน้าที่ของหุ่นยนต์มินิเดนสอก็คือเรื่องของการสอนสุขศึกษาให้กับคนไข้หรือเป็นเพื่อนคนไข้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนในการออกกำลังกายหรือว่ามีสัญญาณเตือนเมื่อถึงเวลากินยาแล้วที่สำคัญคือหุ่นยนต์มินิเดนสอเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงแม้แต่เวลานอนหลับหุ่นยนต์ของเราก็ยังทำหน้าที่ของเขาต่อเพื่อให้ผู้สูงอายุของเราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้จะเจ็บป่วยแต่เขาก็คือมนุษย์ที่มีคุณค่าเราให้การดูแลเขาเพื่อที่ให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตซึ่งตรงกับเป้าหมายของโรงพยาบาลพิพัฒน์ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพการที่ดิฉันเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ก็เพราะว่าตอนนั้นไม่สบายกระทันหันติดใจบริการแล้วก็อากาศดีการดูแลอบอุ่นดีมากกิจกรรมก็มีมากอาหารก็ดีค่ะอยากให้มีบริการดีๆอย่างนี้ไปทั่วกรุงเทพมหานครพลเมืองจะได้มีความสุขร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีค่ะถือเป็นบริการตัวอย่างที่ยังไม่เคยพบเห็นที่ไหนมากๆเป็นโรคความดันแล้วก็ได้มาพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนี้แล้วพยาบาลที่เนี่ยก็ให้ความรู้เรื่อง
เราเป็นแล้วเราจะต้องทำตัวยังไงคุณหมอหลายแผนกทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสหมดเราไม่เครียดเลยค่ะอยู่นี่เนี่ย